เวทีประกวดแคมปัสสตาร์2023คว้าทุนการศึกษาก้อนใหญ่พร้อมโอกาสเข้าสู่วงการบันเทิงได้รับการตอบรับและดำเนินการประกวดสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีหลังทำการคัดเลือกผู้เข้าประกวดจากทั่วทั้งประเทศพร้อมได้ตัวแทน4ภาครวม40คนจากนั้นคัดเลือกจนเหลือตัวเต็ง20คนสุดท้ายเพื่อเข้าร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศในการประกวดแคมปัสสตาร์2023ของเว็บไซต์แคมปัสสตาร์ที่ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ช่องโมโน29ณชั้น1โซนอีเดนศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพเมื่อวันก่อนซึ่งน้องๆที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ระดับมหาวิทยาลัยและมีอายุระหว่างอายุ 17-23 ปีมีบุคลิกภาพความสามารถที่โดดเด่นพร้อมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีหลังได้รับเลือกจะได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดช่องโมโน29ต่อไปค่ะก็ได้เห็นพัฒนาการทุกครั้งที่ได้เจอก็ดีขึ้นโดดเด่นขึ้นสวยขึ้นหล่อขึ้นก็รู้สึกดีใจนะคะเพราะวันนี้มันก็เป็นแค่การประกวดที่บอกว่าใครได้ที่1ที่2ที่3แต่จริงๆแล้วเนี่ยก้าวต่อไปอ่ะสำคัญกว่าหมายความว่าคุณจะพัฒนาตัวเองไปสู่จุดที่เป็นมืออาชีพได้เร็วแค่ไหนอันนั้นสำคัญกว่าก็เป็นไปตามที่ต้องการนะคะแต่ว่าด้วย3คนที่ได้เข้ามาเนี่ยก็อย่าเพิ่งกระหยิบใจว่าฉันได้ที่1แล้วนะมันมีเวลานานมากที่จะก้าวไปต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยฝึกฝนแล้วก็พัฒนาตัวเองไปสู่มืออาชีพให้ได้แม้แต่คนที่ไม่ได้เข้ารอบในจำนวนนี้เนี่ยก็สามารถที่จะพัฒนาขึ้นมาเป็นนักแสดงได้กันก็อย่าเพิ่งเสียใจหรืออย่าเพิ่งท้อก็คือถ้าคุณพัฒนาตัวเองในเรื่องของความสวยงามรูปร่างหน้าตาแล้วฝีมือคุณก็มีสิทธิ์ที่จะโดนคัดเลือกเข้ามาเพราะทุกครั้งที่เราจะเอาใครมาเป็นนักแสดงในเรื่องนึงเนี่ยเราก็ต้องแคสกันก็ต้องทดสอบความสามารถกันก่อนไม่ใช่ว่าสวยแล้วหยิบมาไม่ใช่นะคะก็ต้องดูความสามารถก็ดีใจมากๆค่ะจริงๆหนูก็ไม่คิดว่าตัวเองจะมาถึงจุดนี้ได้เพราะว่าเหมือนตอนแรกหนูก็ไม่เคยเรียนการแสดงมาก่อนเลยค่ะหนูก็เริ่มจากศูนย์แล้วก็พยายามที่จะพัฒนาตัวเองมาค่ะจนถึงมาอยู่ตรงนี้ได้ค่ะใช่ค่ะก็คือแคมปัสสตาร์มอบหลายๆอย่างให้หนูเลยค่ะเพราะว่าหนูเนี่ยก็ไม่เคยเรียนเต้นไม่เคยเรียนแอคติ้งไม่เคยเรียนอะไรมาก่อนเลยแต่ก็คือทางแคมปัสสตาร์ก็ได้มอบโอกาสให้หนูได้มีโอกาสได้เรียนรู้ตรงนี้ค่ะก็ได้ประสบการณ์เพิ่มไปด้วยค่ะหนูรู้สึกว่าพอเวลาหนูที่จะเลือกที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วค่ะหนูพยายามอยากที่จะทำให้เต็มความสามารถของหนูแล้วหนูจะไม่รู้สึกเสียใจเลยค่ะว่าหนูอ่ะผิดพลาดหรือว่าอะไรตรงไหนแต่เมื่อหนูทำเต็มที่แล้วหนูจะมีความสุขกับสิ่งที่หนูทำค่ะก็ดีใจมากครับที่ได้รางวัลมาแล้วก็อยากจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์หลังจากนี้หลังจากวันนี้เป็นต่อไปแล้วก็อยากจะพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกเรื่อยๆก็จะพัฒนาคอยดูแลตัวเองอยู่เสมอเริ่มดูแลตัวเองมากขึ้นทุกคนได้ทำสิ่งที่มันหลากหลายเช่นอาจจะไปทางด้านแสดงร้องทำได้หลากหลายเลยครับแล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นไปยิ่งขึ้นทุกวันคือจริงๆแล้ววันนี้20คนโอกาสมีเท่าๆกันหมดเพียงแต่วันนี้เป็นวันตัดสินว่าข้างบนดวงดาวจะสาดแสงลงมาที่ใครนะแล้วก็เป็นคะแนนเสียงที่เป็นเอกฉันท์แต่หมายความว่าคนอื่นๆที่ไม่ได้รางวีรางวัลสำหรับวันนี้ไม่ใช่ว่าโอกาสถูกปิดประตูไม่โอกาสของเขายังมีอยู่เสมอถ้าพวกเขาขวนขวายแล้วก็ยังพยายามที่จะเปิดประตูนั้นประตูนั้นก็พร้อมจะเปิดให้คุณตลอดเวลาอย่าลืมติดตามกันนะครับ